สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนคูมี่ปฏิซองในมือซ้ายนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังฝึกข้างซ้ายอยู่ไม่ว่าจะถนัดซ้ายหรือว่าคนที่ถนัดขวาเล่นข้างขวาอยู่แล้วอยากหันมาลองฝึกข้างซ้ายบ้างก็ตามนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากข้างขวามากนอกจากมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะครับหรือว่าการเล่นที่ตรงกันข้ามกันแต่ว่าเวลาเราเล่นข้างซ้ายแล้วมองคลิปที่สอนด้านขวาเนี่ยมันอาจจะทำให้งงๆนะครับคลิปนี้ผมก็เลยทำมาเป็นการสอนข้างซ้ายเลยนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกในท่าดับเบิลฟลิปนะครับเริ่มจากการจับด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับเราจะจับในลักษณะนี้ก่อนแล้วปล่อยจับด้ามเซฟแฮนเดิลครับสะบัดด้ามไบแฮนเดิลไปที่หลังมือครับในลักษณะนี้เสร็จแล้วหมุนครับจับหลวมๆแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็สะบัดหลังไบไปที่หลังมือครับจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวโดนบาด นะครับเพราะว่าฝั่งที่โดนหลังมือเราเนี่ยคือสั่นใบหรือว่าฝั่งที่ไม่คมนะครับพอเราสะบัดเสร็จแล้วเราก็สะบัดกลับมาในลักษณะเปิดครับโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับจับเซฟแฮนเดิลครับปล่อยกำเซฟแฮนเดิลครับสะบัดไปที่หลังมือครับแล้วก็ให้มีดหมุนครับสะบัดหลังใบไปที่หลังมือแล้วก็สะบัดกลับเข้ามาเปิดครับจังหวะปิดก็เช่นเดียวกันครับเราก็ปล่อยด้ามออกไปเลยนะครับเรายังจับเซฟแฮนเดิลอยู่เสมอนะครับปล่อยด้ามออกไปตีหลังใบครับมาที่หลังมือรอบนะครับปล่อยตีหลังใบมาที่หลังมือหมุนครับตีด้ามไบแฮนเดิลนะครับมาที่หลังมือแล้วก็ปิดครับโอเคเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับดับเบิลฟลิปจับที่ด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับปล่อยกำสะบัดด้ามไปที่หลังมือครับหมุนสะบัดหลังใบไปที่หลังมือแล้วก็สะบัดกลับครับจังหวะปิดปล่อยสะบัดหลังใบไปที่หลังมือหมุนสะบัดด้ามไปที่หลังมือครับแล้วก็สะบัดปิดครับโอเคครับครับต่อมาท่าที่2ครับในท่าทำมาลาวท่านี้จำไว้ว่าเราจะจับที่ด้ามใบแฮนเดิลเท่านั้นนะครับสำหรับมือใหม่เราจะไม่จับด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับโอเคเวลาเราจับเราก็จะจับเพียงด้ามเดียวหลวมๆในลักษณะนี้นะครับด้ามที่เราจับก็คือด้ามไบแฮนเดิลหรือว่าฝั่งที่อยู่ด้านเดียวกับฝั่งที่มีคมนั่นเองนะครับโอเคสำหรับท่านี้นะครับให้เราฝึกการสะบัดด้ามนะครับขึ้นไปบนนิ้วโป้งในลักษณะนี้เหวี่ยงให้ขึ้นไปอยู่บนนิ้วโป้งในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เหวี่ยงให้ไปอยู่บนนิ้วโป้งเนี่ยครับถ้าหากเราเหวี่ยงตรงๆด้ามจะติดอยู่ที่ข้อมือเรานะครับทำให้มีดหล่นหรือว่าอาจจะโดนบาดได้นั่นเองดังนั้นถ้าเหวี่ยงตรงๆไม่ได้นะครับต้องเหวี่ยงแล้วก็บิดข้อมือขึ้นนิดนึงนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องจับที่ด้ามไบแฮนเดิลนะครับโอเคพอเรารู้สึกว่าเราเหวี่ยงขึ้นไปที่นิ้วโป้งจนได้แล้วเนี่ยให้เราเหวี่ยงแล้วก็ปล่อยไปเลยครับเราก็จะรับอยู่ที่ด้ามเซฟแฮนเดิลเห็นไหมครับแล้วก็หลังใบมีดเนี่ยจะมาโดนที่หลังมือหรือว่าหลังนิ้วเราเสร็จแล้วเราก็พลิกข้อมือในการเปิดนะครับแล้วเราก็ปิดปกติด้วยท่าดับเบิลฟลิปครับโอเคอีกรอบนึงนะครับจับที่ด้ามไบแฮนเดิลนะครับฝึกเหวี่ยงให้อยู่บนนิ้วโป้งนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เหวี่ยงไปเลยพร้อมกับจับอีกด้ามนึงครับก็คือด้ามเซฟแฮนเดิลนั่นเองแล้วก็ความมือลงเพื่อเป็นการเปิดนะครับแล้วก็ปิดเป็นดับเบิลฟลิปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูช้าๆอีกรอบนึงนะครับจับด้ามไบแฮนเดิลนะครับแล้วเราก็ฝึกเหวี่ยงให้ขึ้นไปอยู่บนนิ้วโป้งพอเรารู้สึกว่าเหวี่ยงขึ้นนิ้วโป้งคล่องแล้วเนี่ยจังหวะที่เหวี่ยงอะครับมีดจะหมุนแล้วเราก็เอามือมาจับด้ามเซฟแฮนเดิลแทนนะครับจับปุ๊บแล้วก็ความมือลงเป็นท่าเปิดนะครับโอเคดูนะครับจับไบแฮนเดิลเหวี่ยงขึ้นนิ้วโป้งแล้วก็รับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ความมือลงเป็นท่าเปิดนะครับแล้วก็ปิดด้วยดับเบิลฟลิปครับต่อมาท่าที่3คือท่าวินมิลนะครับท่านี้สำหรับใครที่ถนัดมือขวาจะต้องฝึกหนักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นท่าที่ง่ายๆนะครับ
แต่ว่าเป็นการส่งแรงจากข้อมือเนี่ยโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ถนัดต้องใช้แรงที่เยอะกว่าปกติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เล่นไปเพียงแค่ 5-10 ครั้งเนี่ยจะมีอาการเมื่อยข้อมือหรือว่าข้อมือล้าแล้วนะครับสำหรับท่าวินมิลเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือทักษะทุกอย่างเหมือนข้างขวาเลยครับเวลาเราเล่นข้างขวาเนี่ยเราก็สะบัดเปิดในลักษณะนี้ข้างซ้ายก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นท่าที่ซ้ายกับขวานี่ไม่มีความต่างแต่ว่าต้องฝึกในเรื่องความคล่องมือนั่นเองนะครับโอเควินมิลนะครับเราสามารถจับที่ด้ามไหนก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นด้ามเซฟแฮนเดิลก่อนแล้วกันครับวิธีการจับเซฟแฮนเดิลครับปล่อยไปครับกำแล้วก็อ้ามือออกกว้างๆครับแล้วก็สะบัดขึ้นพอจังหวะนี้เนี่ยเราก็กำด้ามข้างบนนะครับก็คือด้ามไปแฮนเดิลปล่อยครับกำอ้ามือกว้างๆตรงนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอ้าไม่กว้างเนี่ยอาจจะโดนบาดได้นะครับแล้วก็สะบัดไปกลับเข้ามาโอเคก็กลับมาเป็นที่จุดเริ่มต้นนะครับโอเคครับอีกรอบนะครับจับด้ามเซฟแฮนเดิลครับปล่อยกำแบสะบัดขึ้นจับปล่อยกำแล้วก็แบแล้วก็สะบัดขึ้นนะครับต่อมาครับเราจะลองมาทำในท่าในฝั่งของไบแฮนเดิลกันบ้างเหมือนเดิมครับปล่อยกำแบสะบัดขึ้นปล่อยกำแบสะบัดขึ้นนะครับต่อมาท่าที่4คือท่าอัพแอนด์ดาวน์นะครับท่านี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับดับเบิลฟลิปนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีการหมุนเอาสันมีดมาตีนั่นเองนะครับวิธีการเลยคือจับด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับครั้งนี้เราจับเซฟแฮนเดิลตลอดนะครับปล่อยแล้วก็สะบัดขึ้นหลังมือทีหนึ่งสะบัดลงครับแบมือแล้วก็สะบัดขึ้นอีกหนึ่งทีครับพอเป็นลักษณะนี้ที่คมหงายขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็จะพลิกมีดปุ๊บกับมีดในลักษณะนี้นะครับปล่อยสะบัดขึ้นหลังมือครับสะบัดลงแบมือครับแล้วก็สะบัดขึ้นพอเราจะเปิดอีกใช่ไหมครับก็พลิกปล่อยสะบัดขึ้นสะบัดลงสะบัดขึ้นครับพลิกปล่อยสะบัดขึ้นสะบัดลงสะบัดขึ้นครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ทำไม่ว่าปิดหรือเปิดต้องพลิกมีดอีกหนึ่งรอบเสมอนะครับไม่งั้นเราจะเป็นฝั่งคมแล้วก็จะโดนบาดนะครับปล่อยสะบัดสะบัดลงแบมือแล้วก็สะบัดขึ้นนะครับพลิกลงปล่อยสะบัดขึ้นสะบัดลงแล้วสะบัดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเร็วๆกันครับก็ได้กันไปแล้วนะครับสำหรับ4ทริคนะครับในการเล่นบริสองข้างซ้ายนะครับก็ลองไปฝึกกันให้คล่องดูนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาทำคลิปสอนควงข้างซ้ายในท่าที่ยากกว่านี้หรือว่าแอดวานซ์กว่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ